เป็นสเต็ปกับต้อยต่อนะคะต้อยแอโรบิกนะคะคราวนี้ก็จะมาเป็นสเต็ปนะคะระดับ BI แต่ระดับขึ้นมาจากคลิปที่แล้วนะคะที่เป็นbeginner ชุดที่12นะคะวันนี้เราปรับขึ้นมานะคะเรามาเต้นลองดูระดับ BI กันดูนะคะซึ่งอาจจะมีรายละเอียดของท่าเยอะขึ้นมาหน่อยแล้วก็ความยาวของบล็อกนะคะนี่ก็เตรียมมาเป็น48นะคะหลอก3ชุดโอเคเดี๋ยวเราไปเต้นคลิปนี้กันเลยค่ะโอเคค่ะมาร์คกิ้งไปเลยค่ะมาบล็อกโอเคเบสิกนะคะบล็อกโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ก็
ี้สิซ้ายออกไปนะคะ1 2 3 4นะตรงนี้เป็นไปพอดีที่2วาง3 4ดับเบิ้ลสองเมซไปเลยค่ะด้านขวาบล็อกพี่อีกทีซิงเกิลโซ่เอซิเล็กเกอร์เอาใหม่นะเอซิไปเลยขวาปิ๊กปาดหมุนบ๊อบปิ๊กไปก่อนสองปิ๊กอีกทีแล้วคลอสวางหนึ่งปาดสองเอซิค่ะเล็กเกอร์เบสิกขวาขออีกรอบค่ะปั๊บมามาหมุนปิดตัวปิดซองคอสซ้ายหลังหน้าหมุนคอสใส่ดับเบิ้ลเบบี้ลงมาแล้วก็ซิงเกิลซองเบสิกออกซ้ายไปเลย1 2 3Basic, make the whole thing, shake me.
ิดนึงนะจะไปเร็วนิดนึงค่ะBasic, side of the head, young, young, side.
ที่สองโอเค cross
ายลงซ้ายขึ้นและซ้ายนั่นแหละค่ะจะเป็นขาที่สองต่อขวาไปเลยห้าขวาสี่แพ้ลงไปขวาเอวิทพิกพิกต่อไปเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8
วางไว้ก่อนI'm sorry.
ถึงต้องขวาเลยพับไปขวาวางถึงต้องเสร็จนี่ไปเลยแล้วก็ขอบ
คิดซ้ายซ้ายจะเอาถึงแค่หน้าหันดูครับพับค่ะเริ่มวางพร้อมครับเริ่มไปอีกหนึ่งวันส่งบัสบัสทีไปตะปูนี่เธอได้เธอว้าวแกล็อกเธอว่าI'm here.
hơi còn ngọt. 6 3 8 Chỗ 8 5 1, 2, kick. Kick off. 2 Off. 3 Oh.
ปอบต้องใส่ทำอะไรวิ่งไปค่ะทำไมเราต้องช่วยนี่แล้วก็แกะมือของเราใครที่ไต่ระดับขึ้นมาลองฝึกดูค่ะเพราะว่าพอดีวันนี้ก็จัดมาเป็น4แบบทั้ง3ชุดนะคะค่ะเพื่อคนที่เต้นอยู่ระดับนี้แล้วก็สามารถที่จะสนุกไปด้วยนะคะค่ะสำหรับใครที่เต้นบิกินเนอร์ลองมาฝึกระดับนี้กันดูนะคะซึ่งเราก็จัดมาอย่างนี้นึงค่ะคือ48นะคะค่ะแล้วก็ลองฝึกกันดูอาจจะเต้นครั้งนึงอาจจะได้ทีละชุดทีละบล็อกก็ยังดีค่ะแล้วก็ฝึกทำท่าบางท่าเนี่ยมันจะอาจจะมีรายละเอียดอยู่บางท่ามันจะมีการใส่ช้าๆใส่รายละเอียดท่าอยู่มากกว่า beginner นะคะแล้วก็อาจจะมีหมุนเล่นที่ทาง present ก็อาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะ
โอเคค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็มาสนุกกันมาดูแลตัวเองกันมาออกกำลังกายกันค่ะออกกำลังกายอะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครที่ชื่นชอบสเตรทแอโรบิกในสไตล์ต่อยก็มาเจอกันหรือมีความคิดเห็นมีคอมเมนต์อยากได้อะไรบอกกันมาได้นะคะค่ะซึ่งสำหรับสเตรทชุดต่อไปก็จะทำให้มันเป็นระดับ IA นะคะเพื่อจะได้เต้นกันทุกระดับนะคะโอเคค่ะแล้วไว้มาเจอต้อยใหม่นะคะยังไงก็ฝากติดตามต้อยครูต้อยแอโรบิกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ